จอบ่อยแค่ไหนเราพูดกันไปเมื่อเช้าแล้วนะครับผมนั่งอยู่จุฬา32ปีรักษาวัณโรคไปหลายพันคนผมเจอ MDR ประมาณ20กว่ารายเจอ XCR อยู่6รายทั้งที่เขาส่งมาให้ผมมากกว่าคนอื่นเราที่นั่งอยู่นี่เจอ MDR ปีหนึ่งคนละ2รายก็เก่งแล้ว XCR เจอคนหนึ่งก็มาให้ดูหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นทรีททีบีธรรมดาให้ดีก็จะไม่มี MDR MDR มารักษาได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์เจริญเขามาพูดอีกทีหนึ่งนะครับเขาเรามีเยอะแยะแต่ไหนแต่ไรทีบียังเป็นปัญหาของมนุษยชาติอยู่นะครับเมืองไทยยังมีเยอะแยะนะครับทีนี้คนไข้ดื้อยาของเรานี้เซอร์เวย์กันมาตลอดทั้งประเทศก็ประมาณ 2% MDR แต่ 2% ไม่ได้ 2% ทุกแห่งในประเทศนะครับถ้าตามชายแดนก็ถึง 5% ในคุกก็ถึง 6% โรงพยาบาลโรคทรวงอกทำไมถึงเยอะก็เข้าทุกคนก็รีเฟอร์ไปตรงนั้นเคสมันก็ต้องเยอะกว่านะครับแต่ไม่ใช่มาตรฐานของที่อื่นที่อื่นที่ walk in new case ก็จะเจอประมาณ 2% นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินว่าของเมืองไทยก็จะมี MDR ปีนึงประมาณ 3,000 รายและจะเป็น XCR ประมาณ 120-150 รายนะครับแล้วอย่างที่เราพูดกันแล้วก็คือว่าเราทำไมถึงต้องมาสนใจ MDR XCR ตอนนี้เพราะว่าถ้ามันดื้อยารักษายากขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเยอะนะครับอันตรายมากขึ้นทีนี้เราก็ต้องมองในเมื่อเราพูดว่าเกิดได้ยังไงก็ต้องถามว่าเมื่อไหร่จะนึกถึง MDR คนไข้เดินมาถึงก่อนจะรักษาเลยนึกถึงว่าน่าจะเป็น MDR ได้ไหมอันสำคัญที่สุดคือเคยรักษามาแล้วถ้าเคยรักษามาแล้วจะกินยาครบแล้วไม่ครบอะไรก็แล้วแต่ซักประวัติเคยรักษาวัณโรคมาแล้วโอกาสจะเป็น MDR 20-30% หาข้อมูลเพิ่มเติมหาประวัติการรักษานะครับอย่าบอกว่ายาเม็ดเขียวๆ2เม็ดยาเม็ดแดงๆ1เม็ดขอเรคคอร์ดขอเอ็กซเรย์เก่านะครับแล้วก็ซักประวัตินิดนึงตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้คุณเคยเจ็บปวดเป็นอะไรมาบ้างใช้เวลาซัก2นาทีผมบอกนักเรียนทุกคนนะครับรู้เรื่องสุขภาพโดยทั่วไปของคนไข้ก่อนที่จะรักษาเขานะครับจากนั้นก็จะบอกเลยถ้าเขาเกิดคราวที่แล้วกินยาไม่ครบทำไมคราวนี้เขาจะกินยาครบล่ะมันก็จะยกตัวคนไข้ที่จะมีผัวคอมเพลนส์มาตั้งแต่ต้นเราจะได้ดูคนไข้คนนี้เป็นพิเศษให้เขาไม่ขาดการรักษานะครับ TBHIV นะครับที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับโอกาสจะดื้อยาก็สูงขึ้นนะครับคนไข้ที่คอนแทค TB ดื้อยาแน่นอนคนในครอบครัวพ่อเป็นวัณโรคดื้อยาถ้าลูกเป็น TB มาโอกาสจะเป็นเชื้อตัวเดียวกันก็สูงขึ้นคนนักโทษนะครับเกือบทุกแห่งนะครับโอกาสจะเป็นเชื้อหรือยาก็สูงขึ้นด้วยเหตุผลต่างๆกันนะครับแล้วก็คนที่ต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองไทยเฉพาะพวกใช้แรงงานทั้งหลายนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าคนไข้คนนี้คนไข้ใหม่ละไม่น่าจะดื้อยาให้ยาไปแล้วเมื่อไหร่เรานึกว่าถึงจะสงสัยคนไข้ว่าคนไข้เป็นเชื้อดื้อยานะครับหลายคนบอกว่าเขาเจอตั้งแต่ต้นแต่อาจารย์คงเห็นด้วยว่าเคาเจอเนี่ยบางครั้งเนี่ยเคาเจอดื้อยาคนไข้ก็ยังรีสปอนส์2ใน3ถ้ากินยาต่อเนื่องถึง MDR นะครับเพราะฉะนั้นการที่คนไข้ดีขึ้นเนี่ยนะครับบางทีเคาเจอขึ้นดื้อยาแต่ว่าคนไข้ดีนะครับแล้วก็ลังเลว่าจะเปลี่ยนยาตามหรือเปล่าอันนี้คงเถียงกันยากแต่ว่าที่เรื่องที่เจอก็คือว่าเคาเจอขึ้นมาไวต่อยาแต่คนไข้ไม่ดีขึ้นเราทำยังไงบ่อยครั้งเลยคนไข้เดินเข้ามาวันแรกส่งตั้งแต่วันแรกเลยเคาเจอเซ็นต่อยาทุกตัวแต่ให้ยาแล้วไม่ดีขึ้นนะครับเราจะเริ่มสงสัยว่าเชื้อดื้อยาเมื่อคนไข้หลังจากที่ผมให้ดูตอนแรกแล้วว่าถ้ารักษาวัณโรคได้ผลคนไข้2ถึง4ที่จะเริ่มดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นภายใน2ถึง4อาทิตย์นะครับเอ็กซเรย์ยังมีโปรเกรสชั่นแต่เราไม่เอ็กซเรย์ในเดือนแรกหมอทุกคนที่เป็นหมอเชสคงเข้าใจดีเพราะเอ็กซเรย์เดือนแรกมันแย่ลงทั้งที่คนไข้ดีขึ้นนะครับแต่เราดูเสมหะเราถึงจำเรื่องตรวจเสมหะอีกครั้งนึงเสมหะดู FB ถ้ามันมากแล้วมันลดลงแล้วมันขึ้นมาใหม่เอ๊ะมันน่าสงสัยFall and rise นะครับแล้วมันจะมาก่อนที่คนไข้จะคลินิคอลแย่ลงนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนไข้เกือบทุกคนที่ไม่ดีขึ้นนี่เกิดจากการกินยาไม่ครบนะครับผมมีปัญหาที่จุฬาบ่อยมากเพราะว่าที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนไข้ไม่ดีครับก็เลยเปลี่ยนถือว่าดื้อยาถ้าไม่ให้อาจารย์นัคนามาช่วยว่าเขาเจอขึ้นมาว่าดื้อยาจริงอย่าเปลี่ยนเพราะว่าสาเหตุที่คนไข้วัณโรคไม่ดีขึ้นมันเยอะแยะมีคอมพลิเคชันใช่ไหมครับมีโรคอื่นด้วยนะครับที่เราเจอแล้วก็เกิดเรื่องเสมอก็คือว่าเติมยาเข้าไปอยู่ดีๆคนไข้ชักไม่ค่อยดีแต่เติมออฟล็อกกับฉีดสเตรป
นะครับใครที่ไม่คุ้นเคยกับยาพวกนี้โอเคออฟลอกซาซินไม่มีปัญหาไซโคซิลีนถ้าคุณไม่เคยใช้บ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ใช้ง่ายนะครับกว่าจะทำความรู้จักคุ้นเคยคนไข้กินแล้วมี depression มี suicide tendency นะครับมี flare up idea เพราะฉะนั้นยาพวกนี้ผมเองก็ยังไม่กล้ามั่นใจว่าผมเป็นคนมีความรู้เรื่อง MDR นั่งยาดูยาแต่ละตัวต้องมานั่งเรียนรู้คนไข้คาปริโอไมซินอาจารย์เจริญได้มาผมไปขอมาฉีดมานั่งฉีดมานั่งฉีดไป 3-4 คนถามว่ารู้ไหมก็ยังไม่รู้ว่าฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเพราะคนไข้ยังน้อยเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นการวินิจฉัย MXDR-TB เนี่ย clinical แยกไม่ออกนะครับจะเหมือนกับ drug sensitive ก็ต้อง made โดย culture หรือทำ genetic study ซึ่งอาจารย์อัคคณาช่วยเราได้มากเพราะว่าตอนนี้มันมี very good correlation ระหว่างการทำDNA นะระหว่างไอ้ molecular diagnosis กับ correlation กับdirect sensitivity นะครับแล้วก็กลับไปอีกทีหนึ่งว่าในเมื่อวินิจฉัยได้แล้วก็รักษายาเติม single drug ใช้ยาอย่างน้อย3ตัวน่าจะเป็น4หรือ5ทำไมเป็นเพราะว่าไม่มีใครรู้จริงแล้วสำคัญที่สุดก็คือต้อง under supervision เท่านั้นโอกาสที่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คนไข้จะหายต้องมีคนดูแลเรื่องมารับยาตามนัดหรือเอายาไปให้ต้องหายาให้เขาไม่ใช่บอกว่าให้ไปซื้อยาเองหรือยาหมดแล้วหรือว่ายาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เราทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน MDR XDR-TB รู้ว่าเมื่อไหร่สงสัยคอนเฟิร์มเป็นแล้วส่งต่อเป็นว่าให้ไปรักษาที่ไหนรักษาเองเนี่ยนะครับ 3-4 คนเนี่ยโอกาสจะเกิดความคุ้นเคยหรือรักษาให้ได้ผลถ้าระบบซัพพอร์ตไม่มีได้ผลน้อยมากนะครับอยากเห็นว่าสูตรของกองวัณโรคนะครับถ้าใครอ่านไว้กาน่าไมซินนะครับออฟลอกซาซิน PAS ไซโคซิลินเอทิโอนาไมนะครับเท่าที่มีแต่ว่าอย่าไปฟังสูตรนะครับผมเห็นรูปนี้ถ้าผมสนใจเพราะว่ารูปนี้ผมเพิ่งได้ก๊อปปี้มาจากอินเทอร์เน็ตเมื่อวันก่อนมาลงในหนังสือชื่อ Newser August 30เขาบอกว่า tuberculosis soon to be virtually untreatable ทำไมผมสนใจเพราะรูปนี้เขาเขียนว่ารูปที่เขาใส่ประกอบรูปนี้เลยเขาบอกว่า a TB patient from ลพบุรี Thailand ก็แสดงว่าเรามีชื่อเสียงมากว่าเวลาเกิดวัณโรคดื้อยาเขานึกถึงเมืองไทยก่อนเขายกคนไข้เขาเราขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับมาริโอราวิกลิโอเน่ที่เป็นดีเรคเตอร์ของ STUP TB WHO เขาบอกว่าการวินิจฉัยว่าเป็น XDR หรือ MDR-TB ไม่ใช่ death sentence ยังมีการรักษาที่ได้ผลนะครับ